ดีครับทุกคน welcome back to Vinader Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินเล่นริมทะเลสาบสุริกันครับไปดูกันเลยครับว่ามันจะมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจให้เราดูกันบ้างครับไปกันเลยการเดินทางวันนี้ผมเริ่มจากสถานีฮาร์ดลุกเกอร์เราก็จะเดินจากตรงนี้ไปยันที่สุริเคนบีครับใช้เวลาประมาณ30นาทีถ้าจำไม่ผิดดูว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามมากก่อนจะเดินทางต่อผมขอเติมพลังกันสักหน่อยกับขนมปังช็อกโกแลตอันนี้คืออร่อยมากนะครับใครมาสวิตอย่าลืมซื้อมันมีอยู่ในช็อปมิโกรสเนี่ยแหละอร่อยมากผมนี่กินทุกวันเลยพร้อมกับวิวที่สวยแบบเนี้ยน้องเป็ดแล้วที่นี่ก็เหมาะกับการมันเดินเล่นจริงๆก็คือมันเงียบสงบมันไม่วุ่นวายเหมาะกับการมาเดินก็โง่แต่ก็โง่อยู่แล้วโง่กว่าเดิมอีกนี่มาวิ่งมากำลังกายเพราะมันเป็นเส้นทางที่ยาวอยู่ประมาณ1กิโลนะครับจากสุริเคนบีไปถึงสุดของสเตชันฮาร์ดล็อกเก็ตสเตชันครับเห็นบ้านหลายๆหลักตรงนี้ไหมครับเล็กๆน้อยๆตรงนี้จะเป็นพวกบาร์นะครับจะเปิดช่วงแค่ช่วงซัมเมอร์ที่ให้คนมาดื่มมากินได้แต่ช่วงวินเทอร์ก็คือเขาก็จะเห็นตรงนี้ไหมครับที่เป็นหลังคามุงที่เป็นพื้นที่ตรงนี้ช่วงซัมเมอร์เขาเปิดให้คนมาเล่นน้ำได้นะครับคือมันจะเป็นจะเปิดแค่ช่วงซัมเมอร์ที่มันจะมีแบบมีเพลงมีปาร์ตี้อะไรเล็กๆน้อยๆและทางซ้ายมือของผมตรงนี้จะเห็นเป็นเพนติ้งเยอะๆตรงนี้เขาสามารถเปิดให้ทุกคนมาเพ้นฟรีได้นะครับก็คือใครอยากมาเพ้นอะไรทำอะไรตรงไหนตรงเทียนตรงที่พื้นที่มันว่างคุณก็สามารถมาทำได้ฟรีเลยหาเสียอะไรมาทำอีกบางคนบอกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ครับไม่มีอะไรก็จริงมันเหมาะกับการมาเดินเล่นและการมาเล่นน้ำแต่เล่นน้ำมันจะเหมาะกับการแค่ช่วงซัมเมอร์คุณไม่สามารถเล่นช่วงวินเทอร์ได้แม่นคุณจะแข็งตายแน่นอนเป็นพื้นที่ตรงนี้ไหมครับตรงเนี้ยที่เป็นสะพานสามารถกระโดดน้ำได้ช่วงซัมเมอร์คนเยอะมากเขาจะมาเล่นน้ำกันตรงเนี้ยเต็มหมดเลยยันสุดนู่นปลายน้ำตรงสะพานตรงนู้นครับใครสนใจอยากมาเล่นน้ำก็มาช่วงเสมอได้เห็นหนุ่มสาวเซ็กซี่กันทั้งนั้นเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับสถานที่ที่ผมพามาวันนี้พามาเดินเล่นแถวทะเลสาบผมว่าทุกคนคงจะชอบวิวแถวๆนี้และEP หน้าคอยติดตามกันครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรบ๊ายบาย